า128นะคะสรุปแล้วคะแนนของพรรคที่ได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสามารถได้รับการจัดสรรบัญชีรายชื่อได้ไหมคะอาจารย์คือการคิดจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นต้องเป็นผู้คิดนะครับคนที่จะมีอำนาจในการพิจารณาการคิดเนี่ยอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะเพราะว่าในตัวกฎหมายประกอบจัดประกอบข้อหนึ่งว่าในการเลือกตั้งส.ส.ในมาตรา128เนี่ยในวรรคสุดท้ายเขาบอกอยู่แล้วว่าวิธีการดำเนินการต่างๆเนี่ยตามมาตรานี้เนี่ยนะฮะให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดแต่นั้นวิธีคิดอะไรต่างๆเนี่ยนะจะคิดแบบนั้นยังไงเนี่ยต้องให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาพิจารณาครับแล้วตามเจตนารมณ์นี่ทุกคะแนนยังมีความหมายเหมือนเดิมไหมคะท่านก็ในหลักคิดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยก็มุ่งจะให้ทุกคะแนนที่ประชาชนลงให้เนี่ยมีความหมายไม่ถูกทิ้งเสียเปล่านะฮะทุกคะแนนที่ประชาชนเนี่ยออกมาออกเสียงเนี่ยต้องการสะท้อนสิ่งที่ประชาชนต้องการในหลักคิดก็คือพยายามให้ทุกคะแนนมีความหมายนะแล้ววิธีการคิดส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยตารางการคิดเนี่ยนะครับไม่ได้เพิ่งมาคิดตอนนี้นะในส่วนของกรรมการร่างแล้วก็รวมทั้งร่างต่างๆที่เสนอมาเนี่ยมีการเสนอมานะฮะวิธีคิดเนี่ยมีการเสนอมามีตารางการคิดเสนอมาตั้งแต่ในชั้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดที่แล้วนะฮะเสนอมาที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการพิจารณาแล้วก็เสนอไปที่คณะกรรมการพิจารณาร่างประกอบรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งส.ส.นะฮะในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากฎหมายเลือกตั้งส.ส.เนี่ยก็ได้มีการนำเอาตารางการคำนวณจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อเอามาพิจารณานะฮะแล้วก็มีการยกร่างเป็นกฎหมายฉะนั้นเนี่ยตารางการคิดคำนวณส.ส.เนี่ยนะฮะมีอยู่ที่รัฐสภานะไม่ได้เป็นความลับนะตารางในการคำนวณในการที่ยกร่างที่กรรมการคิดกันเนี่ยนะอยู่ที่สภาก็ไปขอได้ที่สภาครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่มีการหารือกับทางสำนักงานกกต.เนี่ยสำนักงานคิดตรงกับที่กรรมธิการคิดไหมคะกรรมธิการเราต้องมาเรียนกับที่มาที่ไปท่านนั่นเองนะว่าอันนี้เนี่ยความเป็นมาเป็นอย่างไรนะก็ได้เรียนให้ไปว่าร่างเดิมเนี่ยเสนอมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเองนะเรื่องการคิดจำนวนส.ส.เนี่ยมันมีอยู่แล้วในร่างเดิมของกกต.นะแล้วก็มีการพิจารณาในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญร่างที่เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยก็เสนอไปแล้วก็มีการปรับปรุงในวาระกรรมธิการจะต่อไปกฎหมายก็เรียนที่มาที่ไปให้ทราบว่าเป็นอย่างนี้นะครับในตารางดังกล่าวครับเล่นมีการสูตรไว้แล้วอะค่ะเหตุใดจึงไม่มีการออกมาเปิดเผยสูตรนี้เลยอะค่ะเพราะว่าสูตรก็เสนอตั้งแต่ตอนยกร่างกฎหมายแล้วอะค่ะสูตรตารางการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยอยู่ที่สภาอยู่ที่กรรมธิการพิจารณากฎหมายส.ส.ที่มีการพิจารณากันนะฮะค่ะแล้วได้นำมาไหมครับมันไม่มีอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในตอนพิจารณาเนี่ยเรามีการวางสมมุติฐานนะคะว่ามันจะมีพรรคที่โอเวอร์แฮงมากขนาดนี้ค่ะได้คะแนนโอเวอร์แฮงมากขนาดการพิจารณานี่มีการพิจารณาหมดว่ากรณีไม่มีโอเวอร์แฮงยังไงนะถ้ามีโอเวอร์แฮงจะคิดคำนวณยังไงรวมทั้งพิจารณาไปถึงว่าถ้าเกิดประกาศให้มีส.ส. 95% เพื่อให้เปิดสภาได้เนี่ยการคิดจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อจะคิดยังไงก็มีหมดแล้วก็เขียนอยู่ในมาตรา128กับมาตรา129อ่ะนะครับครับรายละเอียดของตารางการคำนวณเนี่ยอยู่ที่รัฐสภาครับไปเอาตารางนั้นเนี่ยถ้าอยากจะดูก็อยู่ในตารางนั้นในส่วนที่คณะกรรมการกฎหมายส.ส.พิจารณานะฮะก็ดูตามตารางนั้นท่านคะตอนนี้จากสูตรแต่ละคนที่ได้มีการคิดคำนวณมามีสูตรไหนที่คิดตรงแล้วไหมคะท่านที่ถูกต้องแล้วอะค่ะเราเรื่องการคำนวณเนี่ยที่ได้เรียนแล้วมันเป็นเรื่องของกกต.นะเพราะกฎหมายก็กำหนดอยู่แล้วว่าให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วทำไมกฎหมายต้องเปิดช่องให้กกต.มาฟังคำสูตรตอนหลังทำไมกฎหมายไม่ระบุไว้ว่าสูตรไหนควรมีสิทธิ์ต้องไม่ได้ตารางการคำนวณมีหมดแล้ว
ารางการคำนวณเนี่ยนะฮะมีหมดแล้วอยู่ที่สภามีหมดแล้วว่าคำนวณสสบัญชีรายชื่อมีอย่างไรแล้วในมาตรา128ข้อท้ายก็บอกแล้วว่าการดำเนินการเนี่ยให้เป็นไปตามคณะกรรมการคือหมายว่าให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาสามารถได้ดูนะฮะว่าในส่วนเนี่ยทางเราออกมาเป็นอย่างไรอย่างกรณีมันจะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอต่อห้องก็เป็นผู้รับผิดชอบผู้ง่ายขอต่อห้องผู้รับผิดชอบเพราะในตอนนี้เหมือนทุกพรรคการเมืองเองเนี่ยพรรคที่ได้รับเสียงมาได้มีส.ส.เขตเนี่ยจะไม่ยอมรับในสูตรนี้อ่ะค่ะคือเราก็ในการยกร่างมันมีสูตรในการพิจารณาวิธีคำนวณกันจะได้เรียนแล้วนะสูตรนี้มีสูตรเดียวถูกไหมฮะมีอันเดียวฮะอยู่ที่สภามีอันเดียวและจะต้องยึดสูตรนี้ไม่สามารถที่จะตีความกฎหมายและเปลี่ยนเป็นสูตรอื่นได้ก็ไม่ก็เรียนอย่างนี้แล้วกันว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรการคำนวณที่มีการพิจารณาในคณะกรรมการนะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งกสช.ค่ะวันนี้ทางกกต.เองสอบถามเรื่องอะไรบ้างไหมคะไม่ก็ที่เขาสอบถามที่มาที่ไปว่าอะไรเป็นมาอย่างไรท่านครับสูตรที่พูดถึงนี้คือตรงตามที่สื่อรายงานด้วยไหมครับมีไหมครับที่สื่อรายงานอยู่ตอนนี้ก็สื่ออะไรก็สื่อก็รายงานหลายแบบผมไม่ทราบแล้วมันตรงกับสื่อที่มันได้ไม่ก็ไม่ทราบว่ารายงานไปขณะที่มีการเผยแพร่ในสื่อว่ามี12พรรคเล็กที่ไม่ได้เสียงเกินกว่า 71,000 เนี่ยได้รับการได้รับผลของการคำนวณอันนี้เนี่ยถือว่าตรงตามที่กรท.เสนอไหมฮะก็ตรงตามสูตรของกรท.ไหมฮะก็ในเรื่องของสูตรเนี่ยก็ยังได้เรียนแล้วว่าอยู่ที่รัฐสภานะที่มีการพิจารณากันนะกฎการคำนวณออกมาอย่างไรก็เป็นเรื่องของกรท.อาจจะข้ามข้อดีนิดนึงนะกรณีที่พรรคการเมืองเล็กบางพรรคจำนวนพึงมีไม่ควรได้ถึง1คนสูตรนี้รวมมีอยู่ในที่กรท.คิดไหมครับว่าควรได้ส.ส.ด้วยอยู่ในอยากจะเรียนนะมันเป็นสูตรทั้งหมดที่มันอยู่ในกรรมธิการอยู่แล้วนะมันมีในนั้นมีปรากฏหมดแล้วท่านนั้นเรียนถามเจตนารมณ์ว่าการที่กรท.มองว่าทุกคะแนนเสียงต้องไม่ทิ้งน้ำเนี่ยหมายรวมถึงคะแนนที่พรรคเล็กได้แล้วได้น้อยกว่าจำนวนพึงมีป่ะฮะอันนั้นต้องเอาไปรวมด้วยถูกไหมฮะจำนวนพึงมีเนี่ยมันเป็นวิธีการคิดนะฮะเหมือนกับเป็นสูตรการคิดส่วนการที่จะเป็นจำนวนคนเท่าไหร่เนี่ยในตารางที่มีการพิจารณาในคณะกรรมการของส.ส.มันมีหมดแล้วขอให้เอาตารางที่สภามาดูแล้วกันนะจะมีใครนำมาเปิดเผยไหมครับตารางที่ว่านะมันไม่ได้เป็นความลับนะฮะตารางการคำนวณต่อบัญชีรายชื่อมันไม่ได้เป็นความลับอยู่ที่รัฐสภาอยู่ที่สทช.นะฮะที่มีการพิจารณาในชั้นกรรมการสามารถเอามาได้อยู่แล้วขอไปทางที่สภามีอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นสูตรที่คิดขึ้นใหม่นะครับ